หยื่อของการค้าขายผ่านออนไลน์นะคะตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยตำรวจ191ส่วนที่กำลังจับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบขายยาไวอากร้าผ่านเพจออนไลน์โดยมีลูกค้าสั่งซื้อเป็นจำนวนมากค่ะ3 ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพานุมาตรบุญยลักษณ์รักษาราชการแทนผู้บังคับการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกันจับกลุ่มนายเพชรชรัตน์สุภาชนอายุ24 ปีพร้อมของกลางยาไวอากร้าภายในห้องเช่าเลขที่30/17ซอยนวมิน80ย่านบึงกลุ่มกรุงเทพพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเฝ้าติดตามพฤติการของผู้ต้องหาเพราะว่าผู้ต้องหาเปิดเพจขายยาทางออนไลน์มีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากรายได้ 50,000 บาทต่อเดือนเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการล่อซื้อและพบผู้ต้องหากำลังเตรียมแพ็คของส่งให้กับลูกค้าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวนายเพชรรัตน์ส่งสน.โคครามเพื่อดำเนินคดีในข้อหาความผิดขายยาแผนปัจจุบันประเภทยาควบคุมพิเศษโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจของทางตำรวจนะครับที่น่าจะต้องจับตาไปมากกว่านั้นก็คือปัจจุบันเนี่ยผู้ที่นำการจับกลุ่มพลตรีสุรเชษฐ์หักพานคนนี้รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับซึ่ง2 คดีที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผลงานของตำรวจท่องเที่ยวนะทางหน้าที่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องของตำรวจกองปราบตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าตำรวจ191มากกว่าแต่นี่เนี่ยท่านเป็นรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวแต่ไปพร้อมกับรักษาราชการแทนผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่าตำรวจ191ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่พลตรีสุรเชษฐ์จะมานั่งอยู่ตำรวจท่องเที่ยวก็เป็นผู้การ191มาก่อนด้วยเลยทำงานง่ายเลยเนาะก็มีทีมงานเหมือนกับเป็นช่วยกันใช่แต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือยิ่งจะเป็นการส่งเสริมบารมีแล้วก็สร้างผลงานให้กับพลตรีสุรเชษฐ์ที่ว่ากันว่าจะได้ขึ้นเป็นผบ.ตร. อายุยังน้อยด้วยนะครับเรียกกันว่าผบ.ตร.น้อยก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันว่าสุดท้ายท่านจะขึ้นได้ไหม